สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพรี่ซัดปล่อยปลาดุกพันกิโลลงน้ำเหมือนปล่อยจระเข้เข้าบ้านคนอื่นทำบุญควรใช้ปัญญาเมื่อวันที่4มิถุนายนกลายเป็นประเด็นดราม่าเรื่องบุญภายหลังจากที่พุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์จากวัดแห่งหนึ่งร่วมกันทำพิธีปล่อยปลาดุก 4,000 กิโลกรัมลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องในวันวิสาขบูชาแต่กลับถูกทัวลงว่าเป็นการสร้างบาปมากกว่าบุญเนื่องจากปลาดุกเป็นปลาชนิดหนึ่งที่กรมประมงเคยให้ข้อมูลไว้ว่าไม่ควรปล่อยลงแม่น้ำเพราะถือเป็นเอเลี่ยนสปีชีหรือสัตว์ต่างถิ่นที่จะเข้าไปก่อปัญหากับระบบนิเวศทำให้สัตว์น้ำชนิดอื่นในแม่น้ำให้มีจำนวนลดลงหรือถึงขั้นสูญพันธุ์ล่าสุดแพรี่ไพวันได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าอีพวกที่ปล่อยปลาดุกหลายพันกิโลลงแม่น้ำเนี่ยมันเหมือนกับการปล่อยจระเข้เข้าบ้านคนอื่นแล้วมันก็คิดว่ามันจะได้บุญแฮชแท็กทำบุญควรใช้ปัญญานะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ